ในบทที่หนึ่งเรากล่าวกันเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องกฎแห่งกรรมนะส่วนบทที่สองนี่กล่าวถึงเรื่องชีวิตนี้มีที่มาคือทุกชีวิตมีอดีตชาติวันนี้เราเริ่มเข้าบทที่สามคือโลกหน้ามีที่ไปนั่นหมายความว่าตายแล้วไม่สูญนะเริ่มต้นหัวข้อที่หนึ่งของตายแล้วไม่สูญก่อนนะจะเริ่มต้นที่รูปแบบของการเกิดนะว่าในพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวไว้มีอยู่4วิธีนะรูปแบบการเกิดแบบที่1คือเกิดในครรภ์ซึ่งสัตว์ที่เกิดในครรภ์ส่วนมากจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬช้างม้ามนุษย์กวางเก้งเสือสิงโตพวกนี้เกิดในครรภ์ทั้งนั้นนะสองคือเกิดในไข่นะส่วนมากเป็นสัตว์ปีกนกเป็ดไก่มาถึงงูบางประเภทรวมไปถึงจิ้งจกก็เกิดในไข่เหมือนกันนะการเกิดประเภทที่3การเกิดประเภทที่3คือการเกิดในเท่าใครในของสกปรกในของโสโครกเช่นหนอนแมลงวันพยาธิพวกนี้นะก็จะเกิดในของสกปรกนะการเกิดแบบที่4เป็นการเกิดแบบโตเต็มที่ทันทีนะไม่ได้เกิดโดยอาศัยพ่อแม่อาศัยกำลังบุญและกำลังบาปอาศัยกำลังบุญเช่นการเกิดของพรหมอรูปพรหมเทวดาการเกิดโดยอาศัยบาปเช่นการเกิดของสัตว์นรกของเปรตพวกนี้เขาไม่ต้องมีพ่อแม่เกิดได้แรงบุญแรงบาปนะเกิดแล้วโตเต็มที่ทันทีนะนี่เป็นหัวข้อที่หนึ่ง